สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่12ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ8โมงเชา้าเนาะก็ในส่วนของ p g p p Gpy นะครับเมื่อวานนี้สุดมากเลยคือไหนราคาจะวิ่งขึ้นขนาดนี้แล้วยังกลับลงมาขนาดนี้ผมคิดผิดคาดนะครับเพราะคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะเริ่มใส,ส่เวลาสถานราคามันวิ่งได้นะฮะไม่เป็นไรเมื่อวานก็ในช่วงของไลฟ์สดได้เทรดน,นี้มาเทรดหนึ่งนะฮะทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่เนาะในส่วนทางฟัมเดลี่นะครับการาฟโชว์ว่า ราคาจะวิ่งลงต่อได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นในส่วนของแพทเทิร์นสแท่งมหาพลัยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้การที่ราคากลับขึ้นมาอาจจะกลับขึ้นมาเพื่อแค่มาทําไส้ข้างบนตรงนี้นะครับและมีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนนี้แล้วก็วิ่งลงต่อในลักษณะที่ผมคิดไวนะ้น่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นไปได้อยู่แต่ใน,นนั้นเนี่ยอาจจะต้องกังวลในส่วนของไส้ตรงนี้นิดนึงนะครับในทรงสชั่วโมงโอเค สี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับปรับให้มันเข้ากันกับทา์เฟรมสี่ชั่วโมองเนาะราคาเนี่ยลงมาเยอะละนะครับมีการกลับตัวขึ้นแค่แท่งเดียวหลังจากนั้นตรงนี้อาจจะต้องรอให้แท่งเนี่ยปิดก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะไปยังไงกันแน่นะครับเพราะสมมุติว่าถ้ามันกลับเข้าไปปิดในโซนในลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้น,นต่อได้หรือสมมุติว่าถ้ามันปิดต่ำ่าโซนแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อมาถึงโซนตรงนี้ได้น,นั่นเองเนาะ ในส่วนของ t ท m e f ฟ a มหนึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูนิดนึง t ท m e f ฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยผมปรับลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเเราต้องพยายามปรับให้มันเข้ากับ i m ม f เฟ m e ที่เราดูเนาะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงราคาก็เหมือนจะอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเราต้องให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนพวกนี้ก่อนนะครับถ้าปิดขึ้นก็แน่นอนว่าหาจังหวะบายขึ้นได้เพราะซ้ายมือเป็น Clean Traffic นะครับถ้าราคาปิดลงข้างล่างตรงนี้ก็หาจังหวะเซลลลงมาได้ที่ได้ปัญหาคือถ้าเราจะเซลลลงมาเเนนนี่ย่ยะะครับจห็วา เลนเนี่ยมันไม่กว้างมากเท่าไหร่มันแค่ประมาณสัก30 40ซึ่งถ้าเทียบกับ Stop l ลอ s เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างไม่โอเคนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเลนส์สามสิบปิ๊บตรงนี้ของท j มันเล่นได้แต่ว่าปัจจุบันเลนส0สาปิ๊บเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนสที่เล็กเกินถ้าเทียบกับ s t o p l o อ s ที่เราเล่นสมมุติ Stop l ลอ s เนาะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับสมมติผมวาดลงมาราคาปิดลงมาปุ๊บสต็อปลอสมันจะอยู่ประมาณในแถวแถว ยี 20, ่สิบสามสิบปพอดีเพราะนั้นเนี่ยเลนไม่พอนะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อเลนไม่พอปุ๊บเราก็ไม่ควรที่จะเล่นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าบายเหนือโซนพวกนี้จะดีที่สุดนะครับเราต้องถามตัวเองดูว่าเออถ้าสมมุติเราจะไปเล่นตรงเนี้ยเล่นข้างบนเนี่ยโอกาสทํากาไรมันเยอะกว่ามีโอ,อกาสทำนั้นแบบจุดนี้ถึงจุดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นข้างล่างโอกาสทํากาไรเนี่ยมันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองดูว่าฉันอยากจะเล่นโซนไหนนะครับแน่นอนว่าโซนข้างบนเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้เลยนะคร ข้างบนน่าจะดีกว่านะครับในส่วนของขาบ่ายเนาะทีนี้เรามาดูทองคําบ้างนะครับคล้ายๆกันเลยเมื่อเช้าเนาะทองคํากับ G j จจะวิ่งคล้ายๆกันนะครับในส่วนของทองคําตอนนี้เรา,าเริ่มที่เดลี่นะครับในส่วนของเดลี่ราคามีโซนนี้คือเมื่อวานเนี่ยมันก็ทําตามที่แบบผมคิดไปเลยนะก็คือมันจะวิ่งมาโซนนี้ก่อนแล้วกลับตัวขึ้นซึ่งมนจริงๆนะครับทีนี้คําถามคืออะไรวันนี้จะเป็นยังไงต่อซึ่ง คิดยากเหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้ราคามันก็มาอยู่จุดนี้แล้วอาจจะต้องมีการลงมาแตกอีกทีหนึง่งแล้วค่อยวิ่งขึ้นกลับตัวขึ้นมาก็สังเกตเห็นว่าราคานะครับลงมาทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้าแทง่งยังไม่มีการปิดเป็นแท่งเขียวเลยนะครับถึงแม้เมื่อวานจะเปิดเป็นแท่งแดงแต่มันก็เคยวิ่งขึ้นก่อนแต่มันยังปิดเป็นแท่งแดงอยู่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะฮะในส่วนของ4ชั่วโมงตรงนี้ผมเคลียร์คราฟก่อน4ชั่วโมงเรามีแนวรับนะครับและก็มีแนวต้านทั้งบน เนาะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนราคามันยังไม่ได้โชว์โครงสร้างที่ชัดเจนนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงปรับให้มันเข้ากันโอเคจุดน,นี้ก็เหมือนกันเลยครับ GJ กับทองคำคล้ายๆกันเลยคือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเล่นเซลลงมาก็ต้องรอมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ถึงจะหาจาังหวะเข้าเซล,ลได้นะครับจริงๆเอาเป็นโซนนี้เลยก็ได้นะผมคิดว่าถ้าสมมติมันจะลงต่อจริงต้องเป็นโซนนี้นะครับซึ่งถ้าปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็ยังเซล,ลไม่ได้อีกต้องรอ ต่ำกว่าโซนนี้อีกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเซลได้รจริงแน่นอนครับว่าต้องเป็นต่ำกว่าโซนเส้นในส่วนของสีขาวตรงนี้เลยอันนี้เราดูซ้ายมือเนาะคือเราต้องดูซ้ายมือตลอดนอะครับเวลาจะเล่น Forex เพราะว่าการาฟเนี่ยมันจะดูเพื่อนมันตลอดนะฉะนั้นถ้าเราศึกษาซ้ายมือมีการสังเกตซ้ายมือเราก็จะเล่นได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราเซล์ในกรอบนี้ลงมาได้ไหมผมคิดว่าเราไม่ควรเล่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยกรอบนี้ผมคิดว่ามันยากเกินไปนะครับ ในทางการถ้าเล่นกรอบข้างบนเมื่อราคาปิดกยบโซนนี้แน่นอนว่าโอกาสทำกำไรเดี๋ยวมันเยอะกว่าก็สามารถทําอะไรได้ง่ายกว่านะครับเนาะราะตรงนี้เราตอนนี้เราราคาอยู่ในกรอบเดี๋ยวรอก่อนอาจจะเป็นในช่วงของประมาณลอนดอนเปิดบ่ายสองนะครับราคาจะดันขึ้นก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ถ้าสมมุตินะครับตามเดลี่มันต้องการจะวิ่งลงต่อเนะี่ยผมคิดว่าในช่วงของลอนดอนอาจจะดันขึ้นมาประมาณตรงนี้และวิ่งลงมาถึงแทบโซนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เป็นการ รีเทสโซนในต่างๆนานาน,น,นะครับในส่วนของบิตคอยบ้างเนาะเหมือนเดิมเลยครับไม่มีโซนเล่นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตตีโซนไวๆนะฮะในโซนสามสิบนาทีบิตคอยราคาไปทรงน,นี้ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยคือตอนนี้ราคามันทําโครงสร้างราคานะครับมันทําในส่วนของหายไว้แล้วองรอมันกลับตัวลงมาโซนนี้เพื่อหาจังหวะายขึ้นนะครับมาส้มประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือถ้าสมมติ มันกลับเข้ามาในโซนนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้นะครับ